สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับการเลือกการ์ดนะครับที่เราจะไปขอโดเนทจากคนอื่นในแคลนนะครับก็เดี๋ยวขอเปิดบ็อกแป๊บหนึ่งนะครับขอเปิดหีบพอดีครบพอดีตรงนี้ครับเวลาเราเปิดหีบเราก็จะได้พวกการ์ดพวกนี้สะสมมานะครับถ้ามันครบอย่างตัวเนี้ยถ้าครบตามที่ตัวเกมกำหนดนะครับอย่างเลเวล3ก็คือให้สะสม10ใบสำหรับตัวบอมเบอร์นะครับพอครบปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถกดอัพเลเวลได้เนี่ยอย่างเงี้ยคือเปิดหีบไปเรื่อยๆนะครับหรือไม่งั้นก็ถ้าตัวไหนมันขาดเราก็ไปรับโดเนทจากคนในแคลนนะครับก็ในนี้ในหน้าการ์ดนะครับที่ตัวทหารแต่ละตัวนะครับเราสามารถดูได้นะครับกดที่ info ดูนะครับดูที่ rarity นะครับก็คือระดับความยากของการที่เราจะสะสมการ์ดนะครับ common เนี่ยก็คือธรรมดานะครับก็คือเจอได้ทั่วๆไปนะครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับในนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวทหารแต่ละตัวนะครับเขาก็จะมีบอกนะครับว่าเอาไว้โจมตีแบบไหนนะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ไปลองอ่านดูนะครับแล้วก็จะมีบอกเกี่ยวกับเรื่องความเร็วนะครับแล้วก็การทำดาเมจนะครับเลือดนะครับอันนี้ที่ผมจะแนะนำให้เวลาที่เราจะขอโดเนทเพื่อนนะครับก็คือให้พยายามเลือกRarity นะครับให้มันเป็นแบบสะสมการ์ดยากๆหน่อยเช่น Giant อย่างเงี้ยลองดู Info นะครับเห็นไหมครับ Rarity มันเป็นแรนะครับก็คือโอกาสที่เราจะเจอการ์ดพวกนี้นะครับจากการเปิดหีบนะครับไม่ว่าจะเป็นหีบแบบ3ชั่วโมง8ชั่วโมง12ชั่วโมงหรือเยอะกว่านี้นะครับก็คือโอกาสที่เราจะเจอการ์ดพวกนี้มันยากนะครับก็อย่างนี้มันจะเขียนว่าเป็นแรนะครับเพราะนั้นไอ้การ์ดที่เจอยากๆเนี่ยควรจะเอาไปขอโดเนทอย่าง E-Pick อย่างเงี้ยก็ระดับความยากก็อาจจะยากกว่าแรอีกนะครับเพราะว่าโอกาสเจอมันจะน้อยมากนะครับอย่างเนี่ยพวกเนี้ยพวกแรพวกเนี้ยควรจะไปเอาเพราะว่าโอกาสที่เวลาเราจะสะสมไพ่เนี่ยมันยากนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับแร่อย่างเงี้ยแร่กับอีพิกเงี้ยคนเอาไปเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างคอมมอนอย่างเงี้ยครับคือมันเจอได้ทั่วไปไม่น่าจะเอาไปขอยกเว้นแต่ว่าต้องการจริงๆนะครับเพราะว่าระหว่างที่เราเปิดหีบไปสู้ไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวมันก็ได้มาเองครับคอมมอนเนี่ยโอกาสได้จะเยอะมากเวลาจะขอรับโดเนทการ์ดเพื่อให้ได้เลเวลของตัวทหารเพิ่มนะครับก็มาที่หน้านี้นะครับนะครับหน้านี้มันจะมีก็แต่เมื่อเรามีแคลนอยู่ก่อนนะครับหาแคลนอยู่ก็เหมือนที่ผมบอกใน EP 1นะครับก็ไปเสิร์ชเอาในนี้นะครับถ้าเราต้องการหาแคลนที่เป็นประเทศไทยนะครับก็ไปเลือกประเทศไทยเอานะครับในนี้นะครับแล้วก็เข้าแคนไปนะครับพอเข้าแคนไปก็จะเห็นว่าเรามีสัญลักษณ์ของแคนอยู่แล้วก็มันจะมีหน้าโซเชียลแท็บโซเชียลเนี้ยขึ้นมานะครับเห็นปุ่มสีเหลืองตรงมุมล่างซ้ายไหมครับ Request Card นะครับซึ่งตรงเนี้ยหลังจากที่เรากด Request ไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีนับถอยหลังนะครับน่าจะประมาณ8ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราลองกดดูเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ request ได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกด request card ไฟนะครับก็เลือกให้ดีนะครับว่าเป็นการ์ดเป็นตัวการ์ดที่เราต้องการจริงๆก็อย่างที่ผมบอกนะครับให้พยายามเลือกตัวแร่ไปนะครับอย่างตัวนี้ผมจะเอานี่แล้วกันวาคิลี่นะครับกด request ไปนะครับข้อดีของการที่เรามีแคนอยู่ก็คือให้เลือกแคนที่เขามีความเคลื่อนไหวมีคนเล่นอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเราจะสามารถขอโดเนทการ์ดได้นะครับมันก็ดีกว่าการที่เราจะไปเปิดหีบตามลำพังแบบเล่นแบบไม่มีแคนนะครับเพราะว่ากว่าที่เราจะได้การ์ดที่มันเป็นแรหรืออีพีการ์ดเนี่ยก็ลำบากครับเ
กว่าจะสะสมครบแต่ถ้ามีแคนอยู่เนี่ยมันก็จะสะสมการ์ดได้ครบเร็วกว่าเพราะสะสมการ์ดได้แล้วเราก็สามารถอัปเกรดทหารให้มันเก่งขึ้นนะครับและยังได้ EXP มาด้วยนะครับก็คือดีขึ้นแบบรัวๆครับเห็นเวลาไหมครับจากปุ่มที่ผมกดไปนะครับก็เริ่มจับเวลาถอยหลังอีก8ชั่วโมงนะครับเพราะนั้นอย่างที่ผมบอกเกมนี้เราจะทำอะไรมันก็จะมีเวลาต้องรอเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะกดขอรับโดเนทการ์ดที่เราต้องการก็เลือกให้ดีนะครับเอาการ์ดที่มันคู่ควรกับการขอโดเนทจริงๆนะครับพวกแรอีพิกอะไรพวกนี้ครับก็โอเคครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับเป็นเทคนิคการเลือกการ์ดนะครับก็เดี๋ยวจะมีเพิ่มมาเรื่อยๆครับผมก็เพิ่งเริ่มเล่นครับเล่นมา 2-3 วันละเพิ่งเลเวล4เองก็เดี๋ยวจะมีเทคนิคอื่นๆเพิ่มมาเรื่อยๆก็นี้ก็สวัสดีครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ช่องของผมนะครับช่วยกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับสวัสดี